สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตั้งวงกดเดือดบ้านกลางภูเขา 2,000 ไร่ที่เจ้าสัวบุญชัยยกให้ไม่เป็นความจริงเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ตั้งวงกดเบญจรงค์คกุลที่ตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะต้องการที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวผลงานสร้างชื่อได้จากการรับบทเป็นอีสาในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่องบางระจันต่อมามีผลงานภาพยนตร์เรื่องขุนแผนและมาพลิกบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอ้ฟักเรียกได้ว่าโด่งดังมากในยุคนั้นต่อมาตั๊กบงกตก็ได้สร้างความฮือฮาในวงการบันเทิงเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555จู่ๆก็ได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบญจรงคกุลประธานบริษัทดีแท็กซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องข้าวหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจและล่าสุดก็เป็นที่เดือดในโลกโซเชียลเมื่อตั๊กบงกตเดือดบ้านกลางภูเขา 2,000 ไร่ที่เจ้าสัวบุญชัยยกให้ไม่เป็นความจริงโดยตั๊กบงกตได้โพสต์ภาพข่าวเพจหนึ่งและระบุข้อความว่าสวัสดีค่ะทุกคนตั๊กขอแจ้งเรื่องข่าวปลอมนี้นะคะเราไม่ได้มีบ้านบนเขานะคะหากเพจนี้ยังไม่ลบตั๊กจะแจ้งลบที่โรงพักค่ะข่าวไม่เป็นความจริงนะคะช่วยแชร์ด้วยค่ะและขอให้เพจนี้ลบด่วนค่ะจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะตั๊กเชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมอีกแต่อยากให้ทุกท่านรู้ว่าตั๊กจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องหากมีอีกก็จะสู้เรื่อยๆจะไม่นิ่งเฉยให้ใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมแบบนี้ขอส่งข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายตั๊กว่าตั๊กจะไม่หยุดอยู่เฉยๆให้ใครมาทำร้ายเหมือนกันแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ